ไปเองนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับน้องย่านะครับสวัสดีทุกคนนะคะมีน้องๆหลายคนด้วยก็ฮัลโหลสนุกไหมครับครั้งนั้นสนุกเด็กๆเยอะด้วยใช่ค่ะแต่เชื่อว่าครั้งนี้จะต้องสนุกมากแน่นอนค่ะสละมุนดีค่ะเยอะวันนี้นะคะมีทั้งจิตอาสานะคะมีทีมเราจะได้ลงได้ต่ออยากลงด้วยเอาไปเลยเนาะขอ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 มีแต่คนบอกว่าซีจีหรอไม่ใช่ค่ะมันคือสถานที่จริงๆใช่ค่ะฉากก็ฟินนะคะฉากฉากการไปที่ฉากหุยก็คือทั้งเรื่องอะค่ะมีแต่คนแบบว่าทำไมเขาไม่จับมือกันเลยหรอเขาจะไม่แบบเขาจะไม่มีความใกล้ชิดกันเลยใช่ไหมก็สมกับการรอคอยแล้วกันค่ะก็คือจุดท้ายเลยทีเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นไงฉากจุดีค่ะก็คือแบบก็เขินอยู่แล้วค่ะก็อย่างที่หนูเคยให้สัมภาษณ์หลายๆรอบคือเรื่องนี้เราโตขึ้นมากๆทั้งคู่ค่ะแล้วมันมีความจริงมันมีความแบบความโตของมนุษย์ความแบบความรักของมนุษย์จริงๆอะค่ะที่ไม่ได้แบบเงี้ยคือมันมีเรื่องราวค่ะที่กว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องให้มันคุ้มนิดนึงเองเทคเดียวค่ะเทคเดียวค่ะเทคเดียวค่ะก็ทุกครั้งที่เราเล่นกันถึงแม้ว่าเราจะเล่นกันแบบหลายเรื่อง6เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังไหว้กันทุกครั้งที่แบบถึงเนื้อถึงตัวอะไรแต่รอบนี้เป็นรอบที่เบื้องหลังใช่มั้ยที่แบบคลิปเบื้องหลังแบบเราแบบถ่ายเสร็จคัดปุ๊บเราก็ยกมือไหว้กันใช่ค่ะก็ทุกครั้งค่ะคือตอนที่บู๊กันก็ขอโทษกันเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางทีก็เตะโดนอะไรอย่างงี้จริงๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดูดดื่มมากที่สุดเลยหรือเปล่าพี่ขอโทษนะคะน่าจะค่ะน่าจะค่ะสมใจกันไหมคะที่รอคอยหนูว่าเขาก็ทุกคนก็ดีใจนะคะดีใจที่ในที่สุดแบบว่าแอลิสกับเดอะวินก็ได้จูบกันนี่ค่ะแม่แกเขาพูดหนักมากก็คือจริงๆภาพมันสวยมากเลยค่ะคือหนูเองก็มีภาพเยอะมากๆที่แบบอาจจะสวยกว่าอันที่ลงด้วยซ้ำแต่ว่าก็ให้ไปดูในละครแล้วกันค่ะแบบที่มันแบบว่าสวีทวิววิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังฟินอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าโพสภาพต่อเนื่องเลยที่ณเดชถ่ายด้วยอ๋อสวยมากมาสเตอร์พีซเลยค่ะแบบสวยมากคือกล้องฟิล์มด้วยนะคะมันแล้วมันเป็นไม่ได้ออโต้โฟกัสด้วยค่ะคือเขาต้องโฟกัสเองก็ถือว่าเป็นแบบว่าโชคดีมากที่รูปออกมาแล้วแบบเห็นสะท้อนแสงขนาดนั้นใช่จะมีเก็บหรือว่าเป็นที่ระลึกหรือว่าลงให้แฟนคลับได้เห็นอะไรครบแล้วค่ะลงหมดแล้วค่ะหนูลงทุกรูปเลยใช่ค่ะแสดงว่าชอบไม่ชอบรูปฟิล์มด้วยนะคะมันคลาสสิกค่ะแต่เขาทุ่มเทนะคะในการถ่ายให้เรานอนกับพื้นเลยอ๋อใช่แล้วหนูก็จะมาว่าถ่ายจากพื้นอย่างนั้นเสยขึ้นมาน่าจะสวยหรออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วสวยไหมแฟนคลับก็เลยกดไลค์กันเพียบดีค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะแต่แฟนคลับเราคนนี้มีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมกันวันก่อนเจอค่ะก็คุยกันค่ะว่าเป็นไงยูชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบหนูว่าหนูก็ชอบค่ะมันอย่างที่บอกค่ะมันคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่แบบว่าคือเราโตด้วยอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันได้แบบมันไม่ได้
เขินขนาดนั้นมันพร้อมที่จะเล่นลุยเต็มที่แล้วก็มีพี่แอลกับพี่แอนซึ่งเราไว้ใจกันมากๆด้วยค่ะก็เลยออกมาแบบสุดพอสมควรค่ะหายเหนื่อยไหมยายาก็หายเหนื่อยนะคะก็คนมีแต่คนไปไหนตอนนี้ทุกคนแบบถวายบังคมเจ้าหญิงใช่ค่ะเรื่องต่อไปถ้าเกิดมีโอกาสได้เจอคู่กันนี่จะหนักหน่วงกว่านี้ไหมไม่โอ้ยไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะมันแล้วแต่บทด้วยค่ะ